ก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมวิดีโอนี้ผมจะมาทดสอบจอย T3 นะครับบอกว่าเล่นกับระบบ iOS ได้นะครับผมก็เลยจะมาลองเทสดูนะจอย T3 จะมีคุณสมบัติสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Shooting Pad ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อแบบ Wireless Controller ได้จอยฝั่งซ้ายนะถ้าเทียบกับชื่อบลูทูธนะครับมันจะชื่อว่าจอย X3 นะครับจอย X3 หลายๆตัวที่ผมไปดูหลายๆวิดีโอมานะครับมันก็อาจจะมีไม่เหมือนกันบ้างนะครับเพราะบางตัวมันจะมีตัวเลขแบบนี้นะครับอยู่ เบรกตัวนี้ที่ผมใช้อยู่มันไม่มีนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับตัวไหนที่มันมีเลขนะครับแบบนี้บางตัวมันจะสามารถเชื่อมต่อกับชูดติ้งพัทได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับใช้ได้แค่กับอ็อกตูพุทนิตเกมแอดโปรแล้วก็แพนด้าเกมแพดนะครับสำหรับจอยตัวนี้ผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะโอเคเรามาคุยกันเรื่องจอย T3 กันนะครับใครที่ซื้อมาแรกๆนะผมแนะนําให้เราชาร์จแบตก่อนนะครับสชั่วโมงหรือชาร์จจนกว่ามันจะเต็มนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับลองทดสอบดูก่อนได้นะครับให้เราไปที่่กััน้งคา แล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะโดยปกติแล้วนะฟังก์ชันที่เชื่อมต่อกับ iPhone นะครับหรือระบบ iOS ของจอยทีสามีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบที่1กด Y บวกปุ่มโฮมนะครับในส่วนของฟังก์ชันนี้นะครับเราจะใช้ได้กับแอป Shooting p a ์ท v 3ในอีกกรณีน,นึงนะครับก็คือกด B แล้วก็โฮมเราจะสามารถใช้หมวดไ l e s s Control ได้นะครับโอเคผมจะลองเทสฟังก์ชันแรกก่อนนะครับก็คือกด Y แล้วก็โฮมครับจริงๆมันมีเชื่อมต่ออยู่แล้วนะเป็น T3 ผมจะทําการลบอุปกรณ์นี้ไปก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะเชื่อม่อหมจะ ทีส3ขึ้นมาตรงนี้เนาะก็จะกดเชื่อมต่อครับแล้วก็กดจับคู่ไปครับโอเคพอเรากดเชื่อมต่อจับคู่ไปแล้วนะครับผมก็จะไปทดสอบ eFootball นะเ,นเกมที่หลายคนใฝ่ฝันว่าอยากให้มันใช้จอยได้นะครับในระบบ iOS สักทีนะครับผมก็จะมาลองเทสให้ดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้โหลดแอป Shooting Pad V3 มานะคือก่อนหน้านี้ผมทําวิดีโอช็อตไปแล้วแต่ว่าผมลบแอปพลิเคชันตัวนั้นทิ้งไปแล้วก็ถ้าหากว่ามันกดได้นะแสดงว่าตัวแอปพลิเคชันนะมันสามารถโหลดโปรแกรมนะรหรือโหลดข้อมูลเข้าจอยได้แล้วก็มีการเซฟไว้อยู่ข้างใน เซ็ไปอยู่ข้างในมันก็จะเล่นได้นะครับผมจะเทสกับโหมดทดสอบแมทก่อนนะเกมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็น ID หลักของผมเลยนะในส่วนของตัวจอยนะครับสามารถคอนโทรลได้ทำไมถึงสามารถคอนโทรลได้เนื่องจากว่าระบบตอนแรกของจอยครับมันถูกเซ็ตไว้ที่ปุ่มพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็บวกกับผมไปทําการตั้งค่าก่อนหน้านี้ที่ผมทําวิดีโอช็อตผมได้ดาวน์โหลดในส่วนของชิลลิ่งพาร์ท B3 มานะครับแล้วก็ตั้งค่าลงไปแล้วเรียบร้อยนะมันสามารถกดได้นะผมตั้งค่าปุ่มแบบค่อนข้างตรงนิดนึงนะแต่ เสียดายอยู่ตรงที่ว่ามันไม่สามารถกดค้างไว้ได้นะครับนะครับก็สามารถเล่นได้นะในส่วนของตัวเกม eFootball นะนี่คือในโหมดของกดวายแล้วก็โฮมนะครับซึ่งจอยนะไม่สามารถกดค้างได้มันก็จะเล่นแบบไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่าถ้าเอาไปเล่นกับ Android นะครับผมว่าน่าจะมันอยู่เพราะว่า Android มันรองรับแล้วก็สามารถ กดค้างได้นะครับกดแชร์ได้ไอโฟนน่าจะมีในส่วนของบางตัวที่ถูกบล็อกไว้อยู่นะครับหรืออาจจะต้องซื้อแอปหรือเปล่านะไม่แน่ใจเราใครที่มองหาว่าจอยที่เล่นกับ iPhone นะครับหรือ iOS นะครับตอนนี้มาแล้วครับจอยทีสตัวนี้นะราคาเบาๆฮะผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอให้นะครับลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับว่าสนใจไหมนะสนใจก็ลองดูนะถ้าไม่สนใจก็สามารถดูร้านอื่นนะครับเทียบราคาได้นะครับก็ลองเทียบดูแล้วกันนะครับเปลี่ยนหัวอะไรได้หมดเลยเพรา พผมตั้งไว้แล้วใน v3 นะสิ่งที่มันเป็นปัญหาของ v3 ที่ผมจะบอกก็คือถ้าเราโหลดมาในส่วนของ iOS เนี่ยเราไม่สามารถตั้งค่าหรือเลือกเกมเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเราเลือกเกมเข้ามาได้เนี่ยมันก็จะดีอย่างมากเลยนะตอนที่ผมตั้งค่าไปมันจะกลายเป็นเกม Call of Duty นะนขึ้นมาโอเคครับผมก็สําหรับการทดสอบแบบบดบายแล้วก็โฮมนะอันนี้ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชัน Shooting p a d v3 นะครับถ้าเกิดว่าใครเปิดเล่นแล้วครั้งแรกนะครับมันพินเพียเพ้ยนนะครับโหลดแอปพลิเคชัน Shooting Party สามาแล้วก็ตั้งค่านะครับให้มันตรงปุ่มนะเราอาจจะต้องเดาเอานิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่สามารถแอดเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันได้นะครับเราจะต้องเดาปุ่มนะดึงดึงมาวางนะครับประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปทดสอบฟังก์ชันที่ะครับก็คือกดปุ่มบแล้วก็ปุ่มโฮมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ผมขอภาพไว้ก่อนแล้วกันก็จะกดลบอุปกรณ์นะครับ ตัดการเชื่อมต่อไปกด B แล้วก็ Home ครับโอเคครับตอนนี้ชื่อขึ้นมาแล้วนะครับจะเป็นตัว w a l l e c Control นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อไปนะขึ้นมาแล้วนะก็ขึ้นมาแล้วเราก็จะมากดเข้ามาในส่วนของเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับเนื่องจากว่า ตัวฟังก์ชันเมื่อกี้มันไม่ได้ทํางานภายใต้แอปพลิเคชันยูติ้งพัทนะครับเนะีครับเราก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับตอนนี้พอกดภุม่มกลางมันก็จะเป็นการพักหน้าจอไปนะครับในโหมดนี้นะครก็อย่างที่ผมบอกนะก็คือโหมดไวเลสคอนโทรลนะครับ มันจะเล่นกับเกมที่รองรับจอยเท่านั้นนะครับในระบบ iOS นะครับตอนนี้เกมที่เล่นกับจอยได้มันจะมี a p e ินะครับเอฟิกมือบายนะครับเกม i n s i ซด์นะครับอิมมอร์ทนะครับแล้วก็ส a m มดังไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับแต่ว่าผมจะลองที่คอฟให้ดูแล้วกันนะพอเสร็จก็จะไปที่ a อฟิกมือบานะว่าเล่นได้หรือเปล่า ไอเป็กโมบายเมื่อคืนทดสอบแล้วนะสำหรับคอฟเนี่ยคอฟก็ยังมันเหมือนเดิมอ่ะคอฟมันมาไงวะเนี่ยเดี๋ยวตัวเดียวโอ้หุ่นมีดไรเทียมทานไปแล้วหุ่นมีดไรเทียมทานแตกหุ่นมีดไรเทียมทานไอกจอยด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเลยเนี่ยเรียบร้อยครับโอเคครับผมเอาดิจิตี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะยังใช้ได้อยู่โอแต่แมทนี้มันนะครับต้องใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นแล้วแมทนี้โอเคครับต่อไปที่เอเปกนะคงไม่ต้องเล่นให้ดูนะเอเป็กจะได้อยู่นะเราเข้าไปดูแค่ปุ่มเฉยๆนะว่าได้ไหมเอเป็กโมบายซอมเอเป ได้ยังได้อยู่นะอีถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ๆนะจะใช้ได้ทุกปุ่มนะครับมือถือรุ่นใหม่ ถ้าเป็นมือถือ Android ต่ำกว่า11เลงไปนะมันจะความรู้สึกมันจะแปลกๆนะครับเอางี้ดีกว่ารู้สึกมันจะแปลก,ปลกผมเก็บปืนเง้ยนะเก็บทีไรได้ลูกซองตลอดเลยโอเคนะทุกคนจอยทีสามทดลองฟังก์ชันแบบกด Y แล้วก็โฮมนะครับกับ eFootball จะได้นะครับแล้วก็กด B แล้วก็โฮมนะครับจะเป็นลักษณะของ Wireless Control นะครับเราต้องเล่นกับเกมที่รองรับจอยเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเล่นได้นะในส่วนของ Y Home นะครับต้องอาศัยแอปพลิเคชัน Shooting p a r t V3 ซึ่งระบบก็ยังไม่ สมบูรณ์นะมันอยู่ที่70%เท่านั้นเองที่เห็นผมเล่น e ีฟูดบอลเมื่อต้นวิดีโอนะครับที่มันเล่นได้เพราะว่าผมทําการดาวน์โหลดข้อมูลลงไปนะครับดาวน์โหลดก็คือตอนที่ผมติดตั้งครั้งแรกแล้วผมก็ทําการเซตค่าไว้มันก็จะถูกเซฟเข้ามาในข้อมูลที่อยู่ในมือถือของเรานะครับมันจะมีไฟล์เล็กๆเป็นอเอกาสารของแอปอยู่นะครับเราทําการยกเลิกหรือถอนออกนะมันก็จะยังคงอยู่นะไฟล์พวกนี้นะมันจะเป็นไฟล์ขยะนะครับที่แฝงอยู่ข้างในนะประมาณนี้นะครับการใช้งานจอย T3 ถ้าหากว่าเราไปซื้อนะครับมันจะมีข้างกล่องนะเขาจะเขียนไว้ว่า support for ipad นะครับ smart box อ m a มา tv ททีวก็จะมี ipad iphone smart box smart tv นะครับก็จะเขียนไว้ประมาณนี้ในส่วนของ joy x 3นะที่เราไปดูเนาะนะครับหรือ joy ที่มันไม่มีตัวเลขแบบนี้นะครับที่เราไปดูนะครับเาก็จะเขียนข้อมูล s u p อ o r t ไว้ให้เราอยู่ให้เราอ่านข้อมูลรายละเอียดดีๆนะครับเวลาที่จะเลือกซื้อนะมันจะมีแถบอยู่ด้านล่างนะครับว่าตัวเลือกสินค้านะครับให้เราเลือกซื้อ ให้ถูกนะครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับหากมีคําพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะครับมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขอภัยมาหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ